เป็นทาวอยมเออนี่เป็นทาวอถือเบาอย่างเนี่ยบอกก็คงใหม่ว่าจะไหนเพิ่นคือถอดมองนอนเพิ่นคือถอดมองนอนใครอยู่อย่างคือถอดแนวอื่นน่ะเนาะวะมันหัวมันคิดน้ำกันเหรอบ่นั่นเฮ้นเบากันแล้วนั่งลุ้นแล้วเก็บหลายเก็บยังของเก็บหินเป็นเคลียร์หลายโอ้ท่านเห็นอะไรใส่กระเป๋าไปน้ำมอคือสินักอยู่แล้วเสียงยางตุบตับตุบตับเมื่อมันออกจากโอ้เห็นว่าก็คอยไปเนี่ยสิตวนพุ่นมาลำหลังเนี่ยวะผู้บันนังทนก็ทนเอาเหลือสอดแกงเลยก็บ่เมื่อนั่นกลับมาก็มีเด้อนะนินทาบ่ฟังบ่ออกคนยังหูที่แปลให้มืออื่นที่ตัวตะบูนวนไปวนมาเนาะยางไหลให้ยุ่งกัดทนมือนี้มอหลอกศีลทนมาสิส่งมันไปนิพพานก่อนเอาซีนไปเก็บไว้ก่อนนี่มือเศร้าก็มาทองเอานี่ฟังกันออกเลยบุญกูรอฟังออกดูรอฟังไม่ออกก็หัวกับหัวน้ำบุญเอลี่จันหัวกับหัวต้องข่อยฉันก็ไม่รู้หรอกเอลี่จันหัวถ้าอาจารย์ร้องไห้จะร้องไห้เลยไหมก็ร่างเสรีภาวนาอุทโธอวยก่อนนะอวยมันมาก่อนนะโอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ยุงเยอะจังพอยุงเยอะก็นึกถึงห้องน้ำไปหาห้องน้ำก่อนดีกว่ายุงมันมาอย่างไรเลยพอออกจากห้องน้ำมาเลยไปหาปานะพอได้น้ำชาน้ำอะไรนะได้กาแฟน้ำชาโกโก้สักแก้วนี่ลื่นคอดีจังเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างจะบวชกี่วันล่ะโอ้ยวันเดียวก็จะไม่รอดแล้วถ้าไปไล่ไปตั้งนานแล้วแล้วคุยกันไปก่อนเดี๋ยวสักพักนึงมันก็สว่างแล้วน้ำบนหน้าหมดไปสามแก้วยังไม่กลับมาเลยคุยไปคุยมามันสว่างจ้อยคนไปกินของส่วนกลางก็ยังชั่วนะแต่คนที่กลับไปกินที่ที่กระเป๋าเนี่ยมันยังไงกระเป๋าโตๆรีบเราไวๆรีบๆเนี่ยมันสงสัยเนี่ยสงสัยไปดูให้หน่อยนะเนี่ยมาก็เป๋าใหญ่ๆดูให้หน่อยสิว่ากลับไปทำไหมไม่ใช่ว่าเอาศีลเก็บไว้ก่อนวันนี้ขอสักหน่อยหนึ่งเอาศีลไว้ก่อนเถอะนะมืออื่นยังว่ากันไหมนะพระเพิ่นท่องอยู่คู่มืออยู่หรอกกันนะเห็นว่าท่องทุกวันก็เลยเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้เจอภาษาอะไรภาษาแขกไหมอับที่ตวนเพิ่นเพิ่นฝ่ามืออาไปเถอะ
ว่าเป็นหิวน้ำหรือเป็นหิวยังบุนี่สงสารมึงพอมันคือเลื่อนเลิกแท้หลวงพ่อคือบ่เลิกจักเที่ยวคือเบาล้นแท้ขน้อยว่าไหวแต่ลาวเนี่ยมหนาเนี่ยมหลังหันซ้ายหันขวาลุกพับเพียบลุกข้างซ้ายลุกข้างขวาว้ายบ่เศร้าจักเที่ยวเลยตาที่ตัวน่าสงสารผมมองไปมองมาเขาไม่ไปแล้วก็ไปดีกว่าจริงๆโยมที่ยุคที่เขาเรียกอะไรนะเมื่อถูกก้าวหน้าจิตใจมันได้ออกไปไกลนะมันไม่อยู่กับเรางั้นต้องหันมาดูนะหันมาสังเกตตัวเราใจเราไม่ให้หลงไกล โอ้ชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้นั่งไม่เคยรอดเลยนะต้องมาสังเกตดูจนมาบวชนั่งไม่ถึงชั่วโมงไปกันหมดแล้วน้ำปานาน้ำปานาเนื้อกาแฟก่อนว่ะ นั่นน่าเนี่ยทว่าในโยมเพราะว่า เราก็ขาดความเกรงอกเกรงใจขาดความระมัดระวังนะอะไรมันก็ง่ายง่ายหมดเลยบางคนไม่รู้ทำอะไรก็ล้วงกระเป๋ามาปิ้งปองมันไม่ต้องก็ให้มันไปก่อนนี่มันกลับมาบางคนก็เอาแล้วอันนี้เดี๋ยวดูหน่อยว่าไปอยู่ไหนนี่เห็นไหมกำลังทำความดีที่ส่งให้นะนั่งสมาธิเอาบุญไปเลยนะโมทนาสาธุพันไหลตะบุญสาธุสาธุแปลว่าอะไรนะสาธุแปลว่าผู้ออกบวชภาษาอินเดียนะภาษาแขกเขาเห็นพระเห็นนักบวชเขาบอกสาธุเราก็เลยไปจำมาใช้สาธุกันไม่หมดแปลว่าความดีแปลว่าผู้ที่ออกจากเป็นนักบวชก็ได้หรือผู้ที่ออกจากบ้านเดือนก็ได้ทีนี้พอสาธุเสร็จก็ตาที่ตวนน่าสงสารไหมน่าสงสารนะบวชไปบวชมานี่ตกลงจะบวชอะไรบวชที่ตรงไหนเรื่องบวชเพราะได้ถ่ายรูปจักหน่อยเนี่ยบัคศีลมันติดเท่านั้นเหมือนศีลมันจะอยู่อันนี้ก็ต้องระวังอยู่แต่ก่อนนี่มาบวชเขาก็เอาเก็บไว้นะโทรศัพท์อยู่นี่ไม่มีที่จะเก็บตู้มันไม่พอใส่แต่ก่อนมีล็อกเกอร์อยู่นี่ล็อกเกอร์มันพังแล้วมันใส่ไม่ได้อยู่มันเยอะมันใส่ไม่ได้ก็เลยบอกว่าตามสบายโอ้ถ้าใส่ไว้นี่คงจะทุกข์เข้าไปอีกแหมกำลังจะเซลฟี่มันไม่ได้ซะแล้ว เราก็ต้องหัดวางเลยวางมันบ้าง นั่งสมาธิก็เขี่ยไปเลยสาธุสาธุอย่างนี้เขาบอกเมืองไทยลำดับหนึ่งคลองแล้วโยมคลองโรคแล้วคลองแล้วลำดับหนึ่งแล้วคนไทยนี่เก่งนะเก่งทุกอย่างเลยนั่งสมาธิก็เก่งอะไรก็เก่งหมดโยมนั่งเก่งแต่นั่งไม่ค่อยนานมานั่งเยอะแต่ไม่ค่อยนานต้องฟังให้จบเลยดังนั้นทำในบางครั้งก็ต้องใช้สิ่งที่มันเป็นเครื่องแก้อารมณ์ที่ใจมันแวบไปเนี่ยรู้เลยว่าให้ติดแล้วติดในใจติดในจิตเนี่ยไม่ใช่จ้องมันก้องแล้วก็จิตวุบไปวุบคือ เราต้องแยกแยะออกไปแยกแยะระหว่างอารม
ของการปฏิบัติกับหลักการฉะนั้นหลักการกับวิธีการก็ อาจจะเหมือนกันแต่การกระทำเนี่ยที่เกิดจากใจจิตความสงบเนี่ยอีกอย่างนึงนะต้องเรียนดูฉะนั้นบางอย่างก็ต้องใช้เรียกว่าใช้โอกาสที่มันมีให้มันเป็นความดี แต่มันมีสิ่งที่ดีก็โอเคอยู่นะชุดขาวๆให้ก็ดูมั่งบางคนก็อายยังไม่กล้าถ่าย ไปถ่ายแต่ลอกไม้ถ่ายอื่นแต่ทำมันดีก็ไม่อยากให้ใครดูให้เขาดูก็ดีแต่เราทำให้มันดีนะให้มันจริงนะให้มันสงบให้มันรู้จักเดี๋ยวก็ฐานธรรมก็ต้องแก้ได้แก้ไม่ได้เราก็ต้องหาครูบาอาจารย์แก้ให้ไม่ใช่เราสุ่มแล้วก็มั่วไปเรื่อยบอกเขาไปเรื่อยฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันก็สำคัญนะการปฏิบัตินี่ก็มีอารมณ์ที่สำคัญบางคนนี่ปฏิบัติไปมีบุญก็อารมณ์ของโทษไม่มากเนี่ยทำนิดนึงก็ได้เยอะนะก็รู้หลักนะการติดขัดจิตใจขัดข้องนะก็เขาต้องแก้ได้แล้วแก้ไม่ได้ก็มีครูบาอาจารย์เขาบอกหรือถ้าวิธีกันที่คุยกันพูดกันบางทีมันก็หมดไปมันโด่งไปเผลอไปบางทีมันไม่อยู่กับเราทีก็นั่งไปเห็นอย่างงั้นไปคิดอย่างงี้นั่นก็ทอกเข้ามาแล้วหลงเรียลงไปแล้วต้องดูว่าปฏิบัติแล้วมันก้าวหน้านะก้าวไปเนี่ยมันคนไทยเราเล่นอะไรมันก็เก่งขึ้นด้วยภาวนามันต้องเก่งด้วยให้มันได้ด้วยรู้จักเรื่องจริงด้วยที ่ว่าโอ้เอาชั่วโมงมันไปใช้กับ สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องมาวางให้ใจเรามันได้เราบวชขึ้นหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยก็ต้องวางมันได้มั่งเนาะแต่ก่อนเนี่ย มันไม่มีเนี่ยใจเรามันก็ไม่ทุกข์นะไม่กังวลบางทีมันก็เหมือนกับเรายังไม่เลยละมันไม่สามารถละอะไรเด็ดเลยเด้อแต่ว่า เราก็ต้องมีอุบายให้ช่วงระยะเนี้ยส่วนที่จะเป็นกำไรของชีวิตเหมือนคนเรามีชีวิตนี่แหละเราก็เอาเวลามาให้กับตัวเราตนเองบ้างนะให้กับตนเองว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรไปภาวนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามาทนให้ยุงกัดมาทนให้ง่วงอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ได้นะหรือว่าทนไปบางคนก็ทนแค่ว่าดีเหมือนกันวัดนี้ให้เขากินข้าวมื้อหนึ่งมันจะได้ผอมไม่ต้องไปหายามา ไม่ต้องไปกินยากินสารอะไรต่างๆไม่อยู่วัดดีกว่าเดินมั่งอะไรมั่งมันก็เลยผอมดีเออคิดกันนะก็มองว่า เราก็เป็นผู้ที่เอาชีวิตเนี่ยเอาโอกาสของเราเนี่ยให้มันมีเป็นกำไรของชีวิตเราถ้าเราไม่เอาเนี่ยก็ ไม่รับสิ่งที่มีคุณค่าเราก็เสียดายตอนที่กำลังมันหมดจะต้องมองในหลักที่จะได้ความสงบไปงั้นเราต้องมองนะเราเสียสละเวลาไม่มากนะในชีวิตเนี่ย เราปล่อยให้เวลามันผ่านไปให้การเวลามันหมดไปกับเรามากมายนะแต่ว่าเราอาศัยศีลธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเครื่องเนี่ยให้ได้เป็นกำลังนะกำไรของชีวิตกำไรที่ทำแล้ว ได้ไปสิ่งที่ทำแล้วมีอยู่กับเราเห็นบางครั้งนี่ก็ต้องใช้สิ่งอื่นเ มืองอื่นเขาเปรียบเทียบก็ได้ว่าจริงอยู่เมืองไทยเรานั้นมีวัดมีพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องของทานเรื่องของการถือศีลก็พอมีการภาวนาก็พอมีแต่การใช้วัตถุสิ่งของใน วัดวาอารามก็มากแต่การพัฒนาใจของมวลชนคนบนโลกบนประเทศนี้ในเข้าหาความสงบแค่ไหน ในมีศีลแค่ไหนเนี่ย
ต้องเป็นสิ่งสำคัญบางทีบุญทานทำกันแล้วมันก็ทำไปเพราะว่าเขาขอมาบางทีก็ให้เพราะตัดความรำคาญไปก็มีเห็นไปมาบอกบุญนะมาบอกบุญมาซะแต่ก็บอกบุญขอทุนสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ทำไว้เต็มใจมั่งไม่เต็มใจมั่งนะมันก็จึงเกิดว่าเกิดมาแล้วจึงเป็นไม่ค่อยจะอะไรเขาเรียกว่าความตั้งของใจมันยังรุ่มๆดอนๆนะนะทำมั่งไม่ทำมั่งนั้นมีความ ชัดเจนว่ากำลังของศรัทธาเออคนศรัทธาเนี่ยศรัทธาหลักที่ทำให้ใจนี่พ้นจากความท้อแท้นะความหลงไปต้องเดินใจให้มันพ้นไปว่า เดินความสงบให้มันเกิดขึ้นในใจเราในตัวเราถ้าเราไม่เดินให้เกิดขึ้นนี่เราก็ไม่ได้เราจะไม่ได้อะไรเลยเวลาเนี้ยมันจะหมดไปกับเรา มันจะหายไปถ้าเราไม่ทำเนี่ยเวลามันหมดไปนะเนี่ยเวลามันหมดไปสิ่งทั้งหลายเราไม่เพียรไม่พยายามก็หมดงั้นเวลานั้นมันมีไม่ต่างกันหรอกวันก็เท่ากันเนี่ยเนี่ยเวลาวันหนึ่งมันมีเท่ากันแต่ว่าการที่จะได้มีวันมากกว่ากันเล็กๆน้อยๆนะไม่กี่ปีกี่เดือนหรอกแต่ว่าเราดูส่วนนั้นว่าส่วนที่มีนั้นได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์หรือโทษนะงั้นสมาธิเนี่ยถ้าเราใช้เป็นนะบางทีเราก็ ใช้โอกาสเนี่ยบางทีวันเนี่ยถ้าเรามองในมุมของความสงบเนี่ยถึงเรามานั่งมานอนเนี่ยมีความสุขโยมถ้าใช้เป็นเนี่ยนะไม่ห่วงหลับห่วงนอนห่วงกินห่วงเล่นห่วงสิ่งอื่นมาก็วางเขาเรียกว่าละวางไว้หน้าละพอจะเข้าวัดก็ทิ้งไว้นะทิฏฐิตัวตนมานะนะ มานะในการสร้างดีก็เอาไว้ในการภาคเพียรความพยายามก็ดีแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นทิฏฐินะเป็นโทสะโมหะราคะสิ่งทั้งหลายเนี่ยความถือตัวถือตนสิ่งทั้งหลายก็ไม่ต้องพกมันมาใช่ไหมวางไว้นะทิ้งไว้ก่อนกลับไปเราก็ไม่เอาไปแล้วทิ้งไปตรงนู้น ถ้าเราไม่ทิ้งก็อย่างเงี้ยแล้วก็มาแล้วก็คิดจะหาสิ่งที่มันให้ได้อย่างใจนะให้ที่นอนได้อย่างใจให้ที่นั่งได้อย่างใจอะไรก็อยากให้มันเป็นอย่างใจทั้งหมดแต่เราไม่เคยเห็นใจของเราที่คิดที่นึกอยู่นะใจของเราเนี่ยที่คิดที่นึกอยู่ทุกวันทั้งคืนเนี่ยเราไม่เคยดูเราไม่เคยไม่มองเราไม่เคยเข้าไปหาไปเห็นเราต้องหัดมาย้อนกลับมามองกลับมาเห็นว่าแต่เรามาแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยจริงอยู่สิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นกับชีวิตของความตั้งใจเราแรงอธิษฐานแรงความตั้งใจความตั้งใจส่วนหนึ่งแต่เราก็เพิ่มเติมให้ได้มากกว่านั้นไม่แค่เอาเรียกว่าไม่แค่เอาแต่ชีวิตที่ดีขึ้นเอาจิตใจของเราดีขึ้นด้วยคนเอาบวชแล้วได้ให้ การงานได้ให้ความเป็นอยู่ฐานะหน้าที่อะไรบางทีก็อธิษฐานให้มันไปให้มันมีความเจริญให้มันมีความสุขให้มันมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนี่ยเราต้องมามองด้วยว่าเราคิดแล้วเราก็ต้องทำด้วยนะตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีด้วยเพราะนั้นพระมาก็บอกสร้างนะทำสิ่งที่ดีแต่บางทีก็ยกตัวอย่างให้ได้เห็นนะให้ได้เห็นได้รู้ได้ดูมั่งว่าสิ่งที่มันผิดมันหลงถ้าเราไม่แก้ไขมันก็กลายเป็นโทษนะถ้ารู้แล้วหลงแล้ว เราแก้ไขมันก็โทษไม่มีงั้นผู้ที่ไม่รู้ยังว่าความผิดมันยังเกิดขึ้นไม่มากแต่รู้แล้วยังเกี่ยวเดี๋ยวรู้แล้วยังทำอยู่แล้วยังพยายามผิดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ว่าความรู้นั้นมันไม่สามารถที่จะต้านความตรงได้นะงั้นตัวสติ สมาธิที่เรานั่งเราภาวนาเนี่ยเป็นเหมือนกำลังนะที่ไปเสริมเติมให้เกิดความดีให้เกิดความเป็นไปในทางที่ดีของชีวิตนะงั้น เราก็มองว่าชีวิตของการที่มีศีลมีทานมีภาวนาเนี่ย
มันบางครั้งเนี่ยอย่าไปคิดว่า มันจะต้องทําได้แค่แก้วแหวนเงินทองดังนั้นการทานการให้อภัยการความเป็นไปของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องดูที่จิตใจของเราว่า เราได้อภัยให้กับตนเองไหมได้สงสารชีวิตของเราที่มีมาแล้วได้ให้ใจของเราไปทางที่สงบหรือไม่ดีเราใช้ชีวิตใช้สังขารของเรามันไปในทางที่มัน ไม่ได้ประโยชน์กับจิตใจอย่างเงี้ยนะผิดต่อศีลผิดต่อธรรมคำสอนผิดต่อความเป็นไปแห่งการเจริญของจิตใจนะทำให้มันเกิดเป็นบาปเป็นโทษนั่นเรามอง เรามองไปเห็นเราต้องเจริญสติให้เกิดขึ้นเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นนะให้มันรึกแล้วก็แก้ไขมันได้ถ้ารึกได้แล้วหนีรึกได้แล้วไปแล้วก็ไม่ทนนะความอดทนคืออะไรความอดทนก็คนที่จะแก้ไขไม่ว่าทนแค่ยุงกัดเราทนอย่างนั้นไม่ใช่เนี่ยความเห็นความเป็นไปความตั้งของใจนะ มันต้องมองเห็นหลักของความจริงไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็หมดไปเฉยๆนะทำแล้วก็ไม่มีไม่ใช่นะเราต้องรู้ว่าเรามาถือศีลเนี่ยมาท่องศีลแล้วสิขาบทมันเกิดขึ้นมันเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวต่อบาปต่อความผิดหรือไม่เรามามอง ถ้ามันเกิดแล้วแล้วก็บอกมันสละมันละสิ่งทั้งหลายออกไปได้นะมันวางออกไปได้นะเราก็จะดีใจถ้ารู้ได้มันก็ดีใจในความตั้งของใจที่ ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็แต่เมื่อมันสำเร็จแล้วมันก็เป็นเหมือนกำไรนะที่ตั้งแล้วยังไม่สำเร็จมันก็เหมือนความท้อแท้แต่ว่าก็มาดูว่าอ๋อความท้อแท้เนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงเนี่ยความหดหู่เนี่ยบางคนใช่ไหมพอจะนั่งว่าจะภาวนาทั้งคืนนี่ยังไม่เที่ยงคืนเนี่ยมันหายไปหมดแล้วไอ้ที่ตั้งไว้กลับหมดแล้วมันล่มไปแล้วฉะ นั้นก็มามองใหม่ว่าโอ้ความท้อแท้ตัวนี้มันเกิดจากความตั้งของใจมันหมดไหมกำลังนะกำลังมันหมดไปความพยายามกำลังกายหรือกำลังของใจก็ต้องมาดูต้องมาดูว่าโอ้ใจมันท้อ แต่กายยังไหวกายมันไม่ไหวหรือใจมันท้อมาดูงั้นการเรียนวิปัสสนาการเรียนเข้าหาความสงบเนี่ยมันไม่ได้วัดที่การเวลามันการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ว่านั่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีความสงบมันใจเราคิดนึกนะแต่เราก็มามองว่า จิตของเราเนี่ยในขณะนั้นจิตใจของเรามันมีสติขึ้นมาแล้วเราละส่วนไหนได้นะว่าการละเนี่ยมันก็การรู้แจ้งการเห็นจริงตามลักษณะของการเกิดไม่ใช่การเกิดจากการปรุงแต่งคิดนึกนะฉะนั้นเราได้ยินเราได้ฟังเราได้เห็นตรงนั้นมันดีตรงนี้มันมีความสงบหรือว่ามันมีเขาพูดกันนะก็ไปตามความสำเร็จเราต้องมองมันต้องย้อนมาเห็นถึงชีวิตหรือก็จิตใจของเรานะต้องย้อนมาดูความเป็นไปเพราะเราต้องมองว่า นั่งเหมือนกันชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าใจนั้นรับรู้อารมณ์มาต่างกันคนก็ไม่ได้มีโทษของการหลงมากก็จะสงบได้ง่ายถ้ามีโทษของการหลงมากก็สงบได้ยากนะเคยปล่อยใจมันไปนานยังไม่เคยตั้งให้กลับมามันก็จะยากแต่การเจริญสติเนี่ยคือ เหมือนว่าเราก็นั่งมั่งยืนมั่งเดินมั่งใช่ป่ะไอ้ส่วนที่ได้คือได้ทำขั้นแรกก่อนได้ทำขั้นสองก็ได้รู้อะไรรู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่าทานหรือคิดนึกรู้จิตไปเห็นว่าจิตคือความนึกคิดไหม จิตยิ่งขึ้นกว่านั้นมากกว่าความนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นถ้าว่าเป็นจิตแล้วก็คนก็เห็นสิคนก็รู้ว่าได้คิดอะไรก็รู้แต่ว่าไม่ใช่จิตที่ละเอียดลงไปจนว่าตัวสละโทษแล้วก็สละทุกข์ออกไปได้เพราะนั้นบางครั้ง เราเอาเวลามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ความสงบหรือว่าเอาวันมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ความสงบแล้วก็อยู่กับเราตลอดนะมีกับเราตลอดไม่หายไปไหนในที่มันหายไปนั้นเพราะเรายังไม่ได้ ละส่วนที่มันเป็นกำลังที่จะมาปิดกั้นใจนะหรือเราไม่ได้ให้กำหนดให้ต่อเนื่องว่านั่งวันนี้พอออกไปเราก็ทิ้งไปเดินไปแล้วก็ทิ้งละทิ้งความรู้สึกที่เราเพียรมาทิ้งความพยายามที่เราเพียรมาเราไม่ได้เอาความพยายามนั้นเดินไปกับเรา
ต้องมาเรียกความสงบนั้นไปกับเราเคลื่อนไหวการเท่าเจริญสติเนี่ยเอา เอาความจริงอยู่กับเราว่ามันมากเราก็รู้มันสงบมากสงบน้อยนั่งมากนั่งน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องวัดหรอกเอาที่ว่าจิตเนี่ยรู้ปัจจุบันแค่ไหนรู้สึกในกายรู้สึกในความสงบไม่สงบแล้วเมื่อไม่สงบก็เอาสิ่งไม่สงบนั้นเนี่ยเดินไปรู้จัก ไปเห็นเรียกว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความตั้งใจเนี่ยถ้าเราทิ้งเนี่ย เราก็เวลาอยากก็ทำนะ เวลาสงบอยากก็ทำผมไม่อยากแล้วก็เลิกเลยไม่ทำไปทำอื่นก็เลยหมดไปเพราะว่าการภาวนาที่ไม่ต่อเนื่องก็เหมือนเนื้อ เชือกมันไม่ต่อกันนั้นก็ดึงไปมันก็เป็นท่อนเป็นเท่นไปขาดไปนะหายไปเป็นช่วงๆไปไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นคันดินคันกั้นน้ำมันก็ไม่อยู่ตรงมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ขังแต่มันไม่ขังเต็มคันนะฉะนั้นใจที่จะมีความสงบก็ต่อเนื่องก็เราใช้รวบรวมนะช่วงระยะเราภาวนาเนี่ยให้มากแต่ว่าเราออกมาเราเดินเลยเคลื่อนไปเราก็เข้าใจว่านั่นคือการฝึกอย่างหยาบหรือว่าอย่างที่มีความเพียรในการเคลื่อนไหวในการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนการทานอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้หมดนะพอเราเรียนรู้มากเข้าเนี่ย ความท้อแท้ของใจมันก็ความกังวลมันก็หมดก็เป็นเหมือนส่งเสริมเติมกำลังให้เรานั้นเวลามานั่งก็รวมได้รวมใจหรือเรานอนลงไปก็รวมนะหรือเราอยู่เฉยๆทำนู่นนี่เขาก็รู้สึกเพราะความเพียรที่ต่อเนื่องนะความเพียรที่ต่อเนื่องกันมันก็เป็นเหมือน มีกำไรของชีวิตในการไปคนขาดกำไรขาดทุนไม่มีกำไรเลยก็ว่าทำแล้วทำไปเขาว่าบวชสละเคราะห์ต่อชะตาบวชแล้วไม่อยากภาวนาก็หาทางของใจไม่เจอดัง นั้นบวชแล้วต้องว่าเราบวชเพื่ออะไรบวชแล้วศีลมีความบริสุทธิ์จิตใจเราฝักใฝ่อยู่ในศีลในการใช้ข้อวัดปฏิบัติการเวลาให้มีความเคร่งครัดมากขึ้นว่าใจเราตื่นกับความดีมากขึ้นใจเราตื่นความพยายามของใจเรามีมากขึ้นแล้วก็ รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจอกังวลเราก็น้อมจิตใจเข้ามาได้เวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเนี่ยเรารู้สึกว่าการมีศีลการมีชุดของผู้ที่ออกบ้านเรือนเนี่ยเป็นคุณค่าของชีวิตที่มีการเขาเรียกว่าอนาคาริกเนี่ยจากบ้านเรือนมา ออกจากบ้านเรือนนั้นชาวอินเดียนี่ก็ร่างกายอินเดียพอใส่ชุดอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ออกบวชแล้วแสวงหาทางเป็นสาธุนะได้สาธุแล้วเนี่ยบวชนี้เป็นสาธุหมดเลยนะบาบายีเป็นบามาถ้าเป็นผู้ชายก็บาบายีนะแต่เป็นผู้หญิงมากกว่าก็มาตายีไปฉะ นั้นแล้วก็มามองว่าโอ้เห็นดูว่าเขาก็คิดฉะนั้นเห็นว่าสมัยที่ ไปเดินทุดงไอ้หลวงพ่อทาง บอมไบก็เห็นคนแต่ชุดขาวเดินก็จอดรถมากราบโยมก็นึกว่าเขาจะมาจับเอาก็วิ่งพาศีลไปเนี่ย เพราะศรัทธาที่มีความกล้าเพราะผู้ออกบ้านเดือนนี่ถือว่ามีความกล้ามากนะ การที่จะสร้างใจตนเองการที่เอากายวาจาใจนี่มีศีลมีทานนะให้มากยิ่งขึ้นทุกวันก็มีศรัทธาเมืองอินเดียอาจจะมีศาสนาหลายศาสนาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกนะคำว่าไม่ได้เลือกนี่ว่าการให้ทานเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกหรอกเนี่ยคนไหนที่ออกจากบ้านเดือนเนี่ยไปบิณฑบาตไปยืนหน้าบ้าน หน้าบ้านหน้าร้านเขาส่วนมากเขาก็ให้นะให้น้ำใจให้ขนมให้ของเกี้ยวให้นะเล็กๆน้อยๆเท่าที่ให้ได้ถือว่าเป็นทานทำไม่ได้เรื่องนะนั่น
บางคนก็ถือแค่อะไรตะเข่งตะกร้าใส่งูเห่าไปสักตัวหนึ่งถือไปเขาก็ให้ต่อมาก็นั่งสังเกตโอ้บางคนก็กลัวนะกลัวแปลกๆเห็นก็ถืองูไปก็กลัวอีกคนหนึ่งต่อมาไปนั่งรถไฟนะไปนั่งรถไฟคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอะไรอินเดียเขาเรียกว่าชักกะภาษาไทยก็เรียกว่า อะไรครึ่งผู้ชายครึ่งผู้หญิงอะไรรู้แค่นั้นก็พอนะพูดเยอะเดี๋ยวโกรธยานอีก คนอินเดียนี่เวลาเป็นครึ่งผู้หญิงครึ่งผู้ชายนี่นะมีบุญนะโยมไม่ต้องทำอะไรเดินตามรถไฟก็ตบมือไม่รู้บุญหรือบาปมาตบมือคนก็ให้10รูปี15รูปี30รูปีเนี่ย เดี๋ยวแต่เขาจะเอาเอาเสร็จก็มันเกินให้แบงค์50เนี่ยก็ถอนด้วยนะแต่มามองเดินมาแบบนี้เคาะๆมือตบมือแป๊ะๆให้เลยเป็นสัญญาณให้แต่ผู้ชายนะผู้หญิงไม่ให้ แต่มาก็ตบมาทางเราทำไงวะเนี่ยก็ตบใกล้เข้ามาใกล้เอามาก็นั่งกรรมฐานเลยพุทโธพุทโธแล้วก็ตามองด้วยจะตบมาทางไหนจะตบหน้าหรือตบหัว ก็มองนะมองมาแต่มันก็ทำเฉยเฉยเขาจะนึกว่าเราเป็นอะไรเขาไม่รู้หรอกก็คงรู้ว่าเป็นบาบายี่กุรุยี่นี่ก็ว่าครูอะไรเงี้ย อาจารย์อะไรเงี้ยพันเตยี่อะไรเงี้ยก็คนก็เรียกไปมันเป็นสมมุติจะเรียกอะไรมันก็ได้เหมือนต้นไม้เขาเรียกเขาก็เป็นต้นไม้ไปบอกเขาว่าเป็นไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ด้วยหรอกเหมือนเรานี่แหละอายตนะความรู้ความแต่ตัวสัญญามันยัง มียังดีแล้วก็จำได้เพราะสัญญามันดับใช่ไหมพออายุมากขึ้นสัญญามันดับสังขารมันเสื่อมอย่างเงี้ยมันก็นึกไม่ออกนะสิ่งที่เคยนึกเคยทำเคยจำมันหายหมดเลยนะนั่นมันไม่ปรากฏแต่ตัวที่เป็นจิตตัวความนึกคิดที่เป็นตัวสติเนี่ยมันเป็นเครื่องรอเลี้ยงเป็นตัวปัญญาว่าเป็นตัวหลักของการภาวนามีความสำคัญเนี่ยต้องทำต้องเรียนรู้กันเนี่ยไปจำผิดนะบางคนก็ได้แค่จำมาแล้วทำเนี่ยทำที่จำเนี่ยก็เหมือนตำราที่มีเนี่ยมันไม่ได้พาไปไหนหรอกมันก็ใช้จำแล้วก็หมดไป แต่คำภาวนาเนี่ยเป็นเหมือนกำไรนะมันเป็นสิ่งที่มีแล้วนะทำแล้วมันก็ได้แล้วบางคนมาบวชใช่ไหมตั้งใจ5วัน3วันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นคนมาวันพระวันเสาร์เนี่ยถ้ามาอดหลับอดนอนก็ไม่มันกลับมันดีขึ้นให้ร่างกายดีแทนที่มันจะลำบากก็ลำบากตอนทำแต่พอทำไปแล้วมันความลำบากหายไปอะไรช่วยเลยโยมแล้วก็รู้ว่ามันดีเนี่ยบางทีก็ทนไม่ไหวใช่ไหมก็อยากได้บางทีก็ยุงกัดมั่งหิวมั่งอะไรมั่งก็มันก็ท้อถอยก็ยังได้อะในนอนเฉยก็ยังได้นะได้นอนก็ยังดีอะไรมันก็ดีอยู่อย่างนึงนะบางทีมันก็มีบุญอยู่หรอกตื่นมาดีขึ้นเนี่ยนะกลับไปก็ดวงดีขึ้นผูกดวงไว้ในไม่ใส่ใจก็ให้ได้บวชนะบวชทั้ง3ครั้งยังไม่พ้นเลยบวชไว้อันนี้ไม่ใช่นะก็พูดปั๊มๆไว้จะมีก็ส่วนนึงนะตอนตั้งใจเอาบุญเอากุศลก็มีส่วนหนึ่งนั้นการภาวนาก็ต้องมองนั้นเราเห็นว่าคนที่เขาเป็นแบบนั้นเขาก็สร้างกรรมต่อไม่ได้มองถึงว่าเราเกิดมาได้เพื่ออะไรพอเขาเดินมานะนั่นมาก็เฉยเฉยแต่ทุกคนนี้ต้องให้หมดเลยนะที่เป็นบุญชายในอินเดียนั่งในรถไฟอะรถไฟตู้นึงก็หลายพันอะคนละ15-20คิดดูนึงเสร็จแล้วก็ลงไปกลับบ้านในหน้าที่ ทำเป็นอาชีพเลยดูโอ้อย่างนี้ก็มีน่าแปลกๆดีเพราะว่าคนเขาก็กลัวอะไรโยมกลัวได้เกิดมาเป็นอย่างนั้น
อาตมาถามเฮ้ยทำไมต้องให้ตังค์ให้ทำไมเพื่ออะไรกลัวเขาอะกลัวได้เกิดมาเป็นคนแบบนั้น ขนาดแค่ว่าสบายนะไม่ต้องไปทำงานการเดินนั่งตามรถไฟตบมือไปก็ให้ตังค์ไงแต่คนที่ให้เขากลัวกลัวได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นอินเดียนี่มีศาสนาเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีหลัก หลักการรู้จักคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์หลักของบาปบุญเนี่ยมากในใจนั่นแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์พวกนกหนูไอพวกเก่งกวางนี่มีนี่เดียวมันแค่ไม่กินนะเขาไม่กินไม่ฆ่าไม่คนใจอ่ะอีกายแรงอะไรนี่โอ้เลยไปบินดิแถวภาคอีสานเหลือแต่เสียงยังไม่ค่อยจะมีร้องแล้วกระวงกระว่าวอะไรนกก็เก๊กๆไม่มีแล้วนะนกหนูงูเยอะเอาหมดขยับได้หมดเลยนะยาเยอะอินเดียเยอะอินเดียเยอะโอ้พวกสัตว์ต่างๆเยอะเห็นที่กินก็คือปลาไก่ไข่นี่มีแค่นั้นสัตว์อื่นไม่ได้วัวเนี่ยนะสัตว์ใหญ่ๆบางทีมันตายก็เข็นไปลงในรัญชลาทรายกบไปทำศพมันก็คนตายก็เข็นไปแบกหามไปลงในดันชลามีที่เผาก็ไปจ้างเผาคนที่ ตายตังค์ไม่พอก็ไปนั่งต่อรองกันอยู่นั่นคนมันฟืนก็หายากนะก็เอาไปฝังส่วนมากจะเผาหมดตอนอินเดียนี่ก็มีที่ไม่ให้เผาก็มีพวกนักบวชเนี่ยเขาว่าผู้พืชพรหมจรรย์ผู้ที่มีความบริสุทธิ์หญิงพรหมจรรย์นักบวชพวกที่เป็นอนาคาริกทั้งหลายก็จะไม่ให้ไปฝังไม่ให้ไปเผาให้เอาไปลอยน้ำไปเอาไปผูกผ้าขาวมัดให้แน่นๆก็จับโยนลอยไปไหนก็ไปเน่าเลยนะเนี่ยเปื่อยนี่นะโยมทีก็ลอยไปโอ้เนี่ยชีวิตที่มันมีน้ำก็ดีนะถ้าไม่มีน้ำก็ทิ้งไว้กันอีกไก่แรงมูมากาไก่ข้าปินเห็นทุกข์เลยเห็นจะทำของเราเนี่ยมันเมืองไทยก็ตายเหมือนกันนะโยมตายเท่ากันเกิดเท่าไหนตายเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าดูที่ว่าคนไหนจะใช้มันมาพิจารณาให้เกิดธรรมนั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าให้สมาทานทุดงให้ถือทุดงนี่ก็เพราะว่า ท่านเห็นว่าเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทกัสสปะเนี่ยไม่ประมาทนะผู้เจ้านั้นได้ประทานผ้าสังฆติให้กับมหากัสสปะ ผมว่าผู้เจ้าให้มีอุบายนะโยมให้มีอุบายก็ว่าถ้าให้เฉยๆนี่ไม่รับหรอกให้เฉยๆกัสสปะคงรับไม่ได้พระเจ้าว่าเนี่ยกัสสปะเนี่ยมีความเคร่งครัดในหลักของการถือทุดงผ้าก็ปะครบ4ชั้นแล้วสังฆติมันมี2ชั้นพอปะแล้วข้างละ2ก็ได้4นะ มันรวมของเก่าก็2คนปะไปข้างละ2ข้างก็เป็น4ก็หนาหนักมันเป็นดูเป็นช่องมันก็ปะกันไปเรื่อยนะพอปะนั้นมากมันก็ใหญ่หนักหนาพุทธเจ้าก็เห็นว่าอัตตปานิสันโลดก็บอกว่าผ้าเนี่ยสวยผ้าสังฆติพบปะเป็นลายนั่นสีนี่ก็มันเป็นความสวยงามก็พุทธเจ้าก็มีอุบายนะการที่จะให้คนที่มีหลักมีปัญญาก็จะมองหาวิธีแก้ปัญหาให้กับคนที่ยังไม่เกิดปัญญาหรือปัญญายังไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาแต่ผู้เยาว์ก็ไม่ได้ว่าไม่ดีหรือเก่าท่านก็ไม่พูดเลยก็เนี่ยสังฆติเนี่ยมันขอแลกกันเอาของตาคดไปไม่ได้ปะไม่ค่อยได้ขาดเอาที่เก่ามาก็ได้มีองค์เดียวนะโยมที่ได้จาก
พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดในหลักของธุดงค์ดังนั้นธุดงค์13ข้อมันก็บอกว่าอยู่ป่าช้าอยู่คนไม้ชั้นอาสนะ เนี่ยนั่งกลางแจ้งเนี่ยนั่งไม่นอนเนี่ยเราก็ได้หลายข้อนะเราก็รู้ดีว่าเรารู้แล้วเราบกพร่องนะคอยเจริญสติเรื่องต้นเบื้องต้นว่าศีลหลักการปฏิบัติมันต้องมีความสำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่นะเราเห็นนักบวชของเขาเนี่ยโอ้เวลาเขาศรัทธาในการบวชบวชจริงๆแต่ก็ไปเห็นคนเดียวเนี่ย เขาเนี่ยเขากลัวบาปเห็นคนที่ไม่ได้ตรงกับเพศที่ตนเองมีอยู่เขาก็ยังกลัวว่าจะได้เกิดมาเป็นแบบนั้นเขาขอดัง5บาท10บาท20ดูปีก็ให้ไปเขาจะได้ไม่ว่ากลัวคำแช่งกลัวคำว่ากลัวคำเปรียบเทียบที่จะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอาตมาโอ้ตอนแรกก็ฟังหลายคนก็ไปถามหนูทำไมคิดอย่างนั้นว่าโอ้เกิดมาแบบนั้นมันแปลกประหลาดนะครับว่าต้องทำให้มันเหมือนปกติครับ การที่จะให้เหมือนการที่จะไม่ให้เกิดเนี่ยต้องว่าเรามีศีลห้าบกพร่องไหมผีลูกเขามีเขาไหมเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าศีล นั่นเป็นเครื่องที่มันไม่ได้เป็นด้วยแค่เกิดจิตใจเป็นทางอารมณ์จิตใจมันนำเป็นว่าตัวเศษตัวบาปมันยังไม่หมดไปเราก็รู้ว่าถ้ามันเป็นด้วยจิตใจก็ความฝักใฝ่ของใจมันเห็นผิดไปบางทีมันไม่ได้ ฝักใฝ่แต่ตัวหลงมันมีอะไรเงี้ยมันก็พาไปแต่เรามามีศีลมามีทานมีอะไรมันก็แก้ไขนะแก้ความหลงแก้อารมณ์ได้ละคืออุปนิสัยก็เอาโทษออกไปตัดทางของบาปให้ออกไปเพราะฉะนั้นเราเห็นคนนี้เกรงกลัวต่อบาปนะเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวแม้นไม่ได้มากมายอะไรเขาก็สละส่วนนั้นให้ไปเพราะว่าให้คนนั้นได้ไปสร้างสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่ต้องเอาสิ่งที่ร้ายมาให้เขาก็เหมือนเป็นมาเฟียอีกอย่างหนึ่งเป็นเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นขบวนการไอ้ คนที่มันขายอยู่ในนั้นนะมันยังต้องให้ขายใจแค่อะไรใจพอเจอปุ๊บก็ลวงกระตังให้ไม่หนึ่ง ก็มองเห็นว่าโอ้ขนกลัวบาปมันก็มีความสำคัญแค่นิดเดียวก็ยังอยู่ได้ไงอยู่ได้จะเป็นทนยากลำบากเขากลัวบาปถ้าเขามีแนวทางนะแนวทางที่มีที่ไม่หายไปเนี่ยถือว่าเมื่อหลังยุค 2,500 เนี่ยเพราะว่าอาจจะมีส่วนที่พุทธศาสนาจะไปเกิดขึ้นนะเพราะว่ามีความจริงจังจริงใจอาจจะไม่จริงใจแต่ว่าจริงจังต่อการกระทำนะการกระทำว่ามีความเกรงกลัวต่อบาปนะบาปที่จะเกิดขึ้น ไอ้เปิดนี่ได้ยินไหมเปิดพัดลมมันอ่ะก็บาปมันเกิดขึ้นจากความลำดิเขาก็ตัดความลำดิของมันออกไปนะตัดความลำดิออกไปก็มีหลักการปฏิบัติแล้วก็อาจจะเชื่อเพราะอะไรเพราะเขาถูกอบรมมาอบรมสั่งสอนมาเป็นเด็กมาแต่มาดูโรงเรียนโอ้เด็กเขาเข้าโรงเรียนก่อนก็จะรู้จักคุณของพ่อของแม่คุณของ ประเทศชาติ บรรพบุรุษนะคุณของศาสนาคำสอนของใครก็จะบอกนั่นสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อไปอยู่ไปทำมาให้เห็นเนี่ยมีวัดก็จะมีได้ก็ไปสร้างไว้ก็เพื่อให้เป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติทางที่จะออกไปจากโทษทุกข์นะที่ออกไปจากโทษทุกข์มีเวลาไปปฏิบัติก็ไม่ได้ไปสร้างอะไรอยู่สร้างใจของคนให้สงบนะสร้างคนให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลมีบุญกุศลมากขึ้น
คนก็ได้สร้างทานแล้วก็ได้มองว่า พุทธเจ้านั้นให้อะไรไว้กับโลกเราได้แทนคืนสิ่งไหนให้กับเขามั่งนั่นอาตมาเพิ่งไปมานะไปที่นู่นทางเมืองหลวงของบอมไบบอมเบย์อะไรนะก็มีคนพุทธแล้วก็พุทธรูปไปให้หกเจ็ดอันหกอัน ก็คนพุทธเขาก็ดีใจนะแต่ว่ามันเป็นสถานที่ของพุทธศาสนาก็คือถ้ำที่ก็ใช้ความพยายามใช้ศรัทธาเนี่ยทำได้จากหินจากเจาะด้วยซิมบิวดิวด้วยค้อนด้วยเนี่ยตะปูเคาะลงไปตอกไปก็เป็นที่อยู่ได้ของพระอยู่ในศาสนามีความสำคัญด้วยทำมาเป็นชั่วหลายอายุของคนแล้วก็ทำให้คนเห็นได้ไม่เห็นได้ แล้วคนก็ทำนายไม่ได้บางทีคนที่อยู่ในนั้นก็ไม่มีคนข้างนอกเห็นหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ประกาศไปกับสังคมของโลกที่ไปอยู่ก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ทรงคงฤทธิ์ทรงฌานนะผู้มีศรัทธาบวชมาในเราช่างเราเจริญฐานได้มาอยู่ในศาสนาแล้วก็มีความเพียรมีงานที่ตัวเองเคยทำแล้วพอบวชแล้วก็ทำนะทำไว้ให้กับศาสนาทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นคนไม่เห็นโอ้ทำได้ยังไงชีวิตนี้ คนนี้มีทั้งเทคโนโลยีที่ใหม่ก็ยังไม่ใครทำได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นั่นทำตามลักษณะของศรัทธาและหลายชั่วอายุคนนะนี่เนี่ยเจาะให้เป็นห้องเป็นกุฏิเป็นถ้ำเป็นโบสถ์เป็นที่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่พอนะยังแกะอีกแกะเป็นช่องรูปเหมือนแต่ละปางของพระเจ้าการบำเพ็ญเพียรมาตั้งเรียกว่าการสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าอยู่แต่ละชาติเนี่ยทำได้เยอะเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็สวยอ่อนช้อย ก็ทำให้เห็นว่าโอ้คนนี่มีละมีศรัทธาเนี่ยไม่มีสิ่งไหนขวางกั้นเลยโยอารมณ์ที่มันชวนเราไปเนี่ยชวนเราลุกชวนเราง่วงชวนเราปวดเราเมื่อยมันเด็กน้อยนะไอ้นั่นเขาทำมาเป็นชั่วอายุของคน นี่บอกใครเปิดนี่หน่อยนี่ประลมนะได้ยินไหม ยุงมันไม่มีที่กันมันก็มากัดในถอยเนี่ยโยมมันมีผ้าปิดโยมก็กลัวหนาวกันอินเดียยัง10องศาอยู่เลยนะมาเมื่อวานก่อน10องศาอยู่เลยแต่กลางวันก็20กว่า30นะ มันขึ้นลงเร็วปรับให้มันสายเนาะ ก็ทำให้เรามองศรัทธาของคนแต่ถามว่าระยะของศรัทธามันเป็นศตวรรษด้วยนะเราสร้างพวกนี้ก็อโศกของมหาราชเนี่ยสร้างเมื่อ300กว่าปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานนะไอ้นี่ก็สร้างวันเกือบประมาณ600 600-700 ปีมาสร้างแล้วก็บางยุคก็คนเห็นบางยุคก็ไม่มีใครเห็นเป็นหลายร้อยปีเนี่ยคนไม่เห็นแต่สร้างเป็นช่วง อย่างน้อยก็ทำช่วง7-8ช่วงอายุคนนะ3-4-8อายุคนเนี่ย800ปีอย่างเงี้ยคนนึงก็อยู่ประมาณ100ปีก็ทำได้ก็แค่ช่วงอายุ20ปีไปแล้ว นะก็มีความศรัทธาไม่มีสิ่งไหนขวางกั้นได้แล้วก็เป็นอนิสรเป็นบางทีก็เป็นเหมือนกับว่าไอ้จริงได้หลายศาสนาก็มาทำแต่ก็เพราะว่าคงนั้นมีคนมีผู้ที่ออกบวชแล้วก็ไปอยู่แล้วก็มองเห็นความสำคัญที่จะให้คนรุ่นหลังได้มีพอมีความสงบแล้วนี่ก็จะบอกได้ว่าอะไรที่จะมีความสำคัญนั่นแหละเรานั่งไปเนี้ยมันสงบ
เบื้องต้นนี่เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นสุขมั่งทุกข์มั่งแต่พอเป็นทุกข์บางทีเราก็ความรู้สึกก็รึกไปคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณที่ให้อุปการะบางคนนึกไปจิตมันถอยไปเห็นไปเหมือนกับว่าเราจะถามตัวเองว่ามาจากไหนได้อะไรทำอะไรจนบางคนไม่เคยรู้จักว่ามาจากไหนพวกที่ ไม่รู้จักว่าเขาเกิดมาจากไหนคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผู้ให้ความเป็นอยู่แล้วไม่รู้ทางของกำเนิดเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมายึดมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตมารู้พวกนี้แล้วก็มันก็ติดอยู่กับสิ่งนี้พอจะออกไปก็เจริญสติให้มันได้มากมันก็จะวางจิตของเรามาติดอยู่กับโรคนะมันติดอยู่กับรูปกับเสียงกลิ่นรสที่ว่าก็สวดกันเลยไหมเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตได้แก่เจตสิก เสียงต่างๆกลิ่นต่างๆนะรูปขันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นเราจะเห็นว่าเรามายึดเหนี่ยวไปเดี๋ยวเราก็ปล่อยไอ้เวทนาเราก็ยึดสุขเราก็ยึดทุกข์เราก็ยึดเรายึดมากขึ้นมากขึ้นก็เขาต้องดูว่าโอ้การยึดจะวางได้ยังไงเวลาล่มสุดท้ายแล้วก็ระวังไม่ได้เพราะว่าทางของเรายังไม่มีทางของเรายังไม่มีความเด่นของเรายังไม่มีเราปงหรือว่าเขาใช้ว่าละความยึดติดยึดมั่นยังได้หรือไม่สังโยชน์นะคือ ถ้ามองไปตามลักษณะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนแต่พอเราเรียงความสงบที่เป็นความวิเศษหรือว่าความวิปัสสนาหรือว่าเป็นลักษณะพวกฌานญาณปฐมฌานอะไรทุติยฌานอะไรฌานที่จะดำเนินเดินเข้าไปสงบแล้วออกมาก็วางละลายอีกหนึ่งก็ลักษณะสงบมั่งไม่สงบมั่งก็รู้สงบไปก็รู้ไม่สงบก็รู้เห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็วางก็ จะมีกำลังตลอดจิตพวกนี้พอสะสมความดีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจึงกล้าที่จะเดินฝ่าฟันกล้าที่จะฝากสิ่งสำคัญในศาสนาได้สละชีวิตตัวเองได้นะครับสละชีวิตสละเรียกว่าที่เขากล่าวกันนะสละชีวิตคือไม่ใช่ว่าไปเอาชีวิตไปทิ้งนะว่าเอาใจที่มันพ้นจากความกลัวเนี่ยมารักษานะเรียกว่ามารักษาศาสนาเสียอายวะเพื่อรักษา ส่วนต่างๆอะไรที่เขาคุยเขาพูดกันใช่ไหมเอาเพื่อรักษาศาสนาอะไรก็รักษาตรงไหนเราต้องส่วนละส่วนที่เป็นความหลงได้เราจึงรักษาได้ไม่ใช่ว่าโอ้ไปตัดมือตัดชีวิตให้ไม่ใช่การตัดชีวิตให้ว่าเอาจิตเนี่ยพ้นจากความหลงของสิ่งเหล่านั้นได้แล้ววางความหลงนั้นได้แล้วเราไปเห็นว่าโอ้ก็เสียเวลาเสียสละชีวิตเพื่อศาสนาคือทำไม่ให้คนรุ่นหลังเห็นว่าศาสนามีอย่างนี้นะลักษณะนี้นะพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีแกะในหินในดินในถ้ำไปให้คนเห็นนี่ก็เป็นอยู่บางทีนี่ไม่มีคนไม่เข้าไปหาแล้วในทวีปนั้นก็มีทุกลักษณะภูเขานี่ส่วนมากก็จะมีไม่ใช่มีแค่อาจันต้าโรราแค่แต่มาเคยไปส่วนอื่นขึ้นเขาลูกอื่นก็มีรูปลักษณะเหมือนกันเลยเป็นรูปตรงมีเกดีหมาดคว่ำหงายไว้ตรงกลางก็เห็นว่า โอ้เห็นที่วางพระธาตุเพราะสมัยก่อนนั้นคนก็สร้างได้เกดีแล้วก็สร้างที่อยู่ที่ปฏิบัตินะหลักการนั่งสมาธิการปฏิบัติบางทีก็ทำไว้แล้วก็มีที่นั่งมีที่พักผ่อนบางบาดบางบริขารที่สำหรับภาวนาช่องสำหรับวาดเป็นรูปเหมือนพุทธเจ้าได้กราบไหว้เป็นกำลังของตัวศรัทธาให้เพิ่มขึ้นโอ้กว่าจะทำได้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตหรือเปล่านั่นเขาเสียสละเสียสละเวลานั้นให้กับศาสนาศาสนาที่มีอายุยืนยาวไปแรงอธิษฐานก็เป็นไปได้ก็ธรรมดาเราคว้านก็ขวานไปก็ไม่ได้เท่าตัวก็ยังเข้าไปอยู่ไม่หลวมมาเจาะเจาะเลย
นี่เขาอยู่กันเป็นวันปันเป็นร้อยร้อยเป็นได้เยอะเยอะไปหมดเลยเพราะว่าสมัยอโศกที่ว่าสร้างเจดีย์ 84,000 เจดีย์ตามคำพีคำตำรา 84,000 พระธรรมเปิด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นไปได้การฉลองการที่ว่า มีการฉลองเจดีย์ที่สร้างพร้อมกันฉลองพร้อมกันทั้งทวีปนั่นก็ความรุ่งเรืองของศาสนาที่เกิดขึ้นคนยังตื่นทั้งเมืองแล้วเขาก็สนใจเวลาเห็นสนใจความบาปแล้วก็สนใจนะ นั่นเราก็มองว่าโอ้อินเดียนี่มีสิ่งที่พิเศษเยอะนะให้ดีเราได้มาเราก็ลืมหลวงพ่อไม่ให้ลืมนะก็ให้มองว่าเออถ้าไม่มีอินเดียเนี่ย เราก็ไม่มีพุทธศาสนาเราจะไปรู้อะไรก็จะไปได้อะไรเราไปเกิดมาเหมือนพวกคิดเอาแบบล็อกเตอร์อะไรที่ไปเขียนแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำคงคานะไม่ใช่แม่น้ำโขง ไปเขียนภูเขาอะไรนู่นมันเป็นภูเขาอะไรเอาไปอ้างเอาเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องเห็นทางเห็นความเป็นไปของพระพุทธเจ้าคืออะไรให้อะไรกับโลกมีอะไรที่เป็นความสำคัญกับโลกกับชีวิตของเราก็อะไรให้กับโลกมันไกลไปไม่ใช่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ว่ายังไม่ได้มาแต่ความศรัทธาที่ได้มาเออเราเข้าไปนั่งที่แห่งนั้นได้เข้าไปทำที่แห่งนั้นได้นะในใจของเราเนี่ยให้เป็นอย่างเราได้ไม่ใช่ว่าอยากให้สิ่งอื่นคนอื่นเป็นอย่างเราแต่ว่าเรายังไม่เคยเป็นอย่างใจของเราเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาให้จิตให้ใจของเราสงบเนี่ยก็ว่าเป็นเครื่องทบทวนด้วยในวันคือในเดือนปีนี่เราได้ให้มีสิ่งไหนที่กำไรบ้างหรือยังโดยเฉพาะมุ่งหวังที่จะต่อสู้ให้มันสงบแต่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่ใจเข้าใจของทานของศีลของภาวนาในนักบวชก็มีทานของใจอภัยทานนะก็มีสิ่งที่จะได้ก็จึงว่าย่นย่อมาจากญาติโยมมามีศีลสมาธิภาวนาอันนี้เป็นได้เป็นปัญญาเป็นคารวะคือมีทานมีศีลภาวนาก็ยังมากแล้วก็ตัดระยะของเราให้ใกล้เข้ามาแต่ทานมีทานอมัยศีลอมัยนะศีลปรมัตถปารมีแล้วบารมี30ทานน่ะก็เป็นหลักของการฝึกหัดนะให้เกิดเป็นบารมีบารมีคือการทำได้แล้วสำเร็จในส่วนนั้นแล้วมันปรากฏเป็นผลขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่อย่างเดียวนั่นการบวชหรือว่าที่บวชที่บวชอะไรที่บวชอะไรพามมั่งอะไรมั่งก็ว่าไปเหมือนสมมุติแต่ว่ารู้ว่าเราบวชเข้ามาแล้วเราศึกษาเราพัฒนาหรือเราไม่ได้บวชเลยเราใส่ชุดถ้าเราน้อมจิตใจชุดคารวะน้อมจิตใจเป็นถามว่ามีภาวนาก็มีภาวนาเกิดได้เหมือนกันนี่ก็โสดาบันก็ยังเป็นมนุษย์ที่อยู่ของบ้านเดือนก็ยังมีใช่ไหมทำไมไปมองเออวาสิกาอยู่วาจาเชื่อถือได้ก็เป็นโสดาบันนะโสดาบันที่พูดแล้วมีสติพูดแล้วไม่กลับคำแล้วก็ไม่ชี้โทษที่ไม่ใช่โทษไม่ชี้ประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ชี้สิ่งที่มันเป็นความจริงทางออกจากโทษในทุกข์ นั้นในบางครั้งเราก็ต้องมีหลักที่จะพัฒนาส่วนการเวลาที่มันมีในโลกในตัวของเราให้มันไปให้มากยิ่งขึ้นนานมากขึ้นนานขึ้นแต่ว่าเราปล่อยโอกาสให้มันหมดไปทีก็จะมาทุกข์ใจที่มันหมดไปแล้วไม่สามารถดึงกลับมาได้เวลาที่หมุนไปเนี่ยหยุดไว้สัก1นาที2นาทีก็ไม่ได้งั้นเวลาภาวนาจะว่าใช้ให้มันเป็นภาวนาเวลาพิจารณาก็ให้มันเป็นพิจารณาไปก็อย่าไปรวมกันนะเวลาค่อยภาวนาก็อยู่กับภาวนาเวลาออกมาอย่างนี้เราจะพิจารณามั่งฟังมั่งภาวนามั่งไอ้นั่นอีกอย่างนึงไม่ใครพูดตัวนี้โอ้ก็นั่นก็ดีเขาบอกตอนนั้นไปบวชแล้วเขาคลอดแล้วดีตอนนั้นวัดนั้นก็ดีไอ้นั่นก็ดีดีอยู่เรื่อย
นั่นก็ไปดีเสร็จกลับมาก็เหมือนเก่าบางทีได้แย่กว่าเก่าเวลาของเรามันหมดลงแย่ตรงนั้นแหละไม่ได้พัฒนาไปก็ถือว่ามันก้าวหน้าเนื้อพนันแต่ละวันแต่ละคืนมันก้าวไปตรายตรองดูด้วยว่าถ้าพอหนาวันนี้ปีนี้นะเดือนนี้ปีนี้ผ่านไปหลายปีผ่านไปแล้วก้าวไปที่ไหนมั่งเราได้ละส่วนของโทษมันบ้างไหมได้ละส่วนของทุกข์มันบ้างไหมในโทษของอารมณ์นี่มันเบาบางมันสลัดออกไปได้มั่งหรือเปล่าบางครั้งบางลักษณะหรือว่ามันเกิดถี่ขึ้นโทษมันเกิดถี่ขึ้นทุกข์มันเกิดถี่ขึ้นหรือว่าไอ้เกิดขึ้นมาเราได้ละส่วนไหนไปได้มั่งเพราะว่าจะเดินในหลักของความเป็นจริงว่าในโทสะมันเบาลงในโมหะราคะมันคลายออกไปหรือว่ามันตัดรอนออกไปการตัดรอนของสิ่งเหล่านี้มันไปมองที่ไหนว่าจิตเนี่ยมีความสงบเนี่ยมันรู้แจ้งในหลักของความจริงที่ไม่เปลี่ยนสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายมองสิ่งที่ไกลให้ใกล้เข้ามาเห็นในหลักของความจริงว่าละแล้วก็ละแล้วไม่ทิ้งไปไกลนะแต่เข้าใจสิ่งนั้นว่าตั้งอยู่แล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ใช่เกลียดไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ว่าละแล้ววางแล้วไม่ปรากฏเกิดขึ้นว่าละลักษณะว่าเมื่อฐานหรือว่าฟืนนี่มันไหม้แล้วก็มันเป็นฐานว่าเลยเป็นฐานแล้วเป็นเท่ามันไม่กลับมาลุกมาขยับอีกมันไม่ปรากฏอีกมันสลายกลายไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นฐานของดินไปนั่นอารมณ์ที่ละแล้วมันไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงโทษหรือว่าบาปที่จะเกิดขึ้นนั้นอารมณ์ที่เขาไปกระทบรู้ที่ว่าการละนั้นมันเหมือนกับละให้เป็นอย่างใจเราไม่ให้เรามันไปเป็นอย่างใจคิดนะเห็นอย่างความจริงของเราการละสิ่งนี้ให้จะบอกก็เราบอกมันไปมันเราจะเห็นมันตามลักษณะของความพิเศษของจิตที่มันสงบลงไปเนี่ยแรกยิงอยู่แล้วว่าภาวนาเราจะใช้หลายลักษณะบางที่บางแห่งก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอาจจะอารวมปฏิโลมดูไปเรารู้ว่าใจมันไปติดแต่ว่าจิตนี่มันชัดในส่วนไหนก็ตักเอาจับลักษณะเจริญสิ่งนั้นให้มากนะบางคนก็อารมณ์ให้ใจเอาอานาปานสติบางทีก็เอาพุทโธเอาลมหายใจเข้าออกอะไรเป็นตัวเครื่องเตือนให้เรามีรู้สึกได้มีสติเข้ามาให้เราลึกเข้ามามีเป็นอย่างนี้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างเงี้ยเรามองกลับมาเห็นค่าของความจริงมากขึ้นว่าความรู้สึกนึกคิดไปไหนใจเราเฉยใจเราเผลอพังเผลอไปได้มากหรือน้อยงั้นการเจริญสิ่งพวกนี้ทำแล้วมันมีอยู่ข้างในที่ว่าทำแล้วมันละได้วางได้ที่ว่าพอจิตที่รวมไปสงบแล้วว่าสิ่งที่จะมาปรากฏเนี่ยมันลักษณะการแสดงออกมาเพื่อการละและถอดถอนนั้นไม่เกิดดีนะถอดถอนนั้นไม่มีสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องปรากฏเกิดขึ้นหรือวางสิ่งนั้นได้ละส่วนนั้นได้แล้วแล้วก็มามองโอ้เราปล่อยมันไปเฉยๆไม่ได้นะจิตใจของเรานี่ปล่อยให้อยู่กับโลกไปกับกายไปเนี่ยกายก็อยู่เลี้ยงดูอย่างดีแต่เราก็ไม่เคยมีเป็นสมบัติของเราสักทีเลยนะไม่ได้หอบไปใช้ในชาติภางหน้าแล้วแต่จากเราไปแล้วเราไปเติมเสริมให้ใหม่ส่วนไหนมันไปกับเราก็ไม่มีก็เลยมองโอ้โทษของอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันเนี่ยเราจะยินดียินได้ไม่ยินดียินได้แล้วแต่เราตามเขาเนี่ยเราไม่ละเขาก่อนตอนที่เรามีกำลังเนี่ยเขาก็จะพาเราไปทำได้เอาเราได้อารมณ์นี้น่ากลัวบางคนไปกลัวสิ่งอื่นแต่ไม่กลัวใจไม่กลัวจิตของตนเองนี่ว่ามองถึงความนึกคิดของเราในวันในคืนเนี่ยมันได้สิ่งไหนที่ไปมั่งเป็นกำไรของชีวิตมั่งวิญญาณนี่ทวนอยู่เสมอนะให้มองอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราต้องให้ได้พัฒนาถ้าจะให้มองหลักเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันไม่ยาวนานถ้าอยู่กับทุกข์เนี่ยมันเหมือนนานนะนานเหลือเกินเนี่ยอยู่กับสุขเนี่ยมันไม่นานแต่กับสุขก็ยังมีโทษก็ยังมีทุกข์อยู่ยังมีเวทนาแล้วเอาส่วนไหนของเขาล่ะก็ยังมองไม่เห็น
ถ้าเราสงบแล้วเนี่ยมันมีสิ่งเดียวก็มันเป็นความแจ้งที่ไม่มีขอบเขตใช่ไหมแจ้งจากความมืดแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นมาผ่านไปให้ละให้วางโทษในทุกได้ผ่านไปให้สลัดสิ่งเหล่านั้นออกได้โดยที่ว่าไม่ใช่มีความอยากและความไม่อยากแต่มีความเป็นไปแห่งความรู้สึกรู้แล้วก็เห็นสิ่งนั้นอยู่ตลอดการรู้การเห็นนี่เป็นเครื่องบ่งบอกของการถอดถอนออกรู้อย่างไรรู้ว่าโอ้ตัวนี้นำไปวันนี้มันนำไปไหนใจมันคิดไปใดมันคิดในบาปในคิดในหลงความหลงเมื่อมีสติก็ย่อมระลึกได้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดว่าใจของเราฟุ้งซ่านอย่าไปมองว่าใจของเรานี่มันคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องอดีตตัดการที่เราจะตัดระวังและตัดกรรมหรือว่าตัดโทษนั้นก็อยู่ลักษณะว่าเรามีความสันโดษมุ่งมั่นปรารถนาแค่ไหนเรายังไม่มั่นใจส่วนที่เราทำนั้นโทษก็ยังไม่หมดจึงมาปรากฏเกิดขึ้นให้เราเห็นจะเป็นโทษของโทสะโมหะราคะก็ดีตัวไหนที่มีความเป็นไปแห่งกำลังเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นมาแต่ความพยาบาทความผิดพลาดไปความพังเพ้อไปในชีวิตเนี่ยตัวไหนที่เป็นความผิดมากจะปรากฏขึ้นมาแต่เมื่อสติสมบูรณ์มากความเพียรมากเนี่ยจะละได้ก่อนจะละตัวที่ปรากฏเกิดขึ้นก่อนเนี่ยตัวไหนที่ปรากฏขึ้นก่อนก็จะละได้ก็จะเรียงลำดับลำดาตามลักษณะให้ออกไปมากขึ้นมากขึ้นก็จะผ่านไปได้เกิดความรู้สึกว่าโอ้ใครไม่ให้เราก็มีนะพุทธเจ้าให้สิ่งนี้เหมือนเป็นกำไรของชีวิตเราเลยอะไรอ้าวหลวงพ่อมาเทศแล้วหมดเวลาแต่เมื่อไรวะนี่นี่ถ้าหลับตาพูดนี่สว่างเหลือแต่ต้นไม้ป่ะแล้วหมดเวลาก็ไปเพราะโยมก็ไปกันเยอะแล้วตมาก็ไปมั่งเนี่ย วันนี้หลวงพ่อมาทวงเทศนี่ดีนะจะได้สบายนี่กายมองไม่เห็นนะตาก็ไม่เคยดีหรอกแล้วโยมแล้วโมทนาก็หลวงพ่อท่านก็ประเทศธรรมาก็เพิ่งมาเมื่อวานก็ในพูดยังไม่ได้เวลานี่หลวงพ่อทวงเวลาผิดหรือเปล่าเนี่ย คนละองค์นั่นนี่องค์ที่สองแล้วเนี่ย จังไรนอนนี่นอนมันเดิมตรงนี้เนาะยังโมหอดเวลาเลยมาทวงเวลากันหลวงพ่อเนี่ยเทศโบลงซะเนาะเหมือนเนาะตัดขาว่าได้ธรรมานเป็นหินเนี่ยเขาเทศไม่ดูเวลาเขาบอกเที่ยงคืนเนี่ยยังไม่คืนเลยเหลือ5 นาทีก็ยังใช่ปกติเกยไปเลยไป30 นาทีหรือทำไปเนี่ยถ้าทวงก่อนนี้ไม่กล้าเลยให้แล้ว กลัวไม่ได้ให้พรโยมมั้งโยมก็เอาแต่พรไม่รู้เต็มยังกระเป๋าอุ้ยไม่ใช่คนที่ไปแล้วนั่นเยอะแล้วเขาไปเรายังไม่ยังเพียรอยู่ก็นี่เนี่ยโยมมาก็ไม่ได้พูดอะไรก็ พูดนู่นพูดนี้มั่งก็หมดเวลาแล้วยังไม่หมดเวลาก็เอ้าหมดแล้วเขาเนื้อนี่มันไม่ตรงเลยนะต้องเคาะๆมาหน่อยเดี๋ยวหยิบดูบ่อยโยมก็จะว่าอ๋ออาจารย์ไปแล้วไปแล้วไปหาแล้ว โยมเคยหยิบมาก่อนก็หยุดดูเวลาก็ได้ถือนาฬิกามันก็ไม่เคยถือมาหลายปีแล้วแล้วเพียรนะโยมนะก็มองเนี่ยเราปฏิบัติแต่ละครั้งก็ให้ได้มีหลักนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรหลวงพ่อรออีกหน่อยนึงจะบาปบ้างไม่รู้หลวงพ่อจะเทศครับเที่ยงคืนหลวงพ่อบอกเที่ยงคืนไม่ใช่หรือปกติเปลี่ยนตอนไหนไม่ได้เทศนานแล้วก็ลืมเวลาหมดไม่ได้เขียนให้นะหลวงพ่อก็มาแล้วเอาวันหน้าค่อยฟังโยมแต่เดี๋ยววันที่20กว่าก็ไปกลับไปแล้วพอดีมารับคนไปอยู่3-4 คนไปปฏิบัติที่นั่นอยู่สักห้าเดือน6 เดือนใครจะไปก็ไปนะไปเป็นจิตอาสาก็ได้จิตอาสาทำอะไรทำให้กับศาสนามีเวลาปฏิบัติรับผิดชอบ
ก็ทางวัดก็ดูแลส่วนหนึ่งไปอยู่ให้ได้ถึงนะอยู่อย่างน้อยก็5 เดือน6 เดือนโอ้ยมบอกไม่ไหวเจอ6 เดือนนี่ขี่ฟรีก็ไม่เอาแล้วเครื่องบินใครก็ไม่เอาไม่กล้าหรอกโยมแล้วว่าเอาโยมไปติดอาสาสัก5 เดือน6 เดือนเดี๋ยวให้พาไปผมคิดก่อนปีหน้าคิดก่อนคิดไปเรื่อยเลยเราเลยค่อยหาเนี่ยวันนี้ไปเทศเอาแถวนู้นนี่ก็ไปเทศเอามานะประเทศบริษัทอะไรบริษัททางนู้นอ่ะ เออไปเทศเอาเทศในคนไปเลยเทศที่นี่ไม่ไปที่กิเลสสาไม่ไปปีหน้าปีหน้าปีหน้าไปเรื่อยเลยผมปีหน้าไปปีหน้ามาสักไม่เท้าเดินมาแล้ว อัตมาบอกไม่ต้องไปแล้วสงสารโอ้ดูสิโยมก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถึงสักทีหนึ่งไหนลงชื่อไปนะใครจะไปก็เดี๋ยวไปส่งไปส่งแล้วก็อยู่ด้วยสักพักแต่ก็อยู่นั่นแหละบางทีก็4-5 เดือนนี่ไม่ได้ไปอยู่นั่น5-6 เดือนเลยนะแต่มาเพิ่งมาแล้วก็อยู่มาได้เดือนก็กลับไปพาเขาไปนู่นก็นิมนต์ไปไปปฏิบัติมาบอกมีพลังของความดีมีพุทธคยานะวัดพระแก้วแล้วก็ที่อาจารย์ดาราคนมีชอบแรงของบุญสิ่งที่เป็นบุญก็แรงอธิษฐานของพระอรหันต์นะนะก็มียุคให้เห็นเราคนนี้ก็ไม่แรงบุญเนี่ยเรามาเข้ามาเห็นไหมเข้าไปในโบสถ์นี่มีแรงของความดีวาจาอธิษฐานทุกคนอธิษฐานตั้งใจไว้ก็มีก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเราก็ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีนะถ้าทำก็ได้ไปมันมีโอกาสมีเวลาก็ไปทำไปปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกนะทำข้าวของข้าวของน้ำถวายพระก็ไปภาวนาอย่างนี้งานศาสนาเผยแผ่คำสอนก็จะมีกับเราฉะนั้นเราก็มีโอกาสก็ไปกันพอบอกก็ทำแต่บุญพอให้ไปก็บอกไม่เอากลัวไม่ได้กลับห่วงบ้านห่วงเดือนห่วงอะไรก็เลยต้องวนอยู่เนี่ยโยมนะโมทนานะพอแล้วล่ะหลวงพ่อนานแล้วกลับไปสิอีกเลยร้อนเลยจิจมอยู่เหมือนบ่อแล้วว่าเบาซากขอจีไม่นอนหรอกเลยโยมเอาแล้วนะโยมนะโมทนานะวันนี้ก็ไม่ได้เทอะไรพูดนู่นพูดนี่ก็หมดเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเวลามันหมดไปแล้วให้ใจมันดียิ่งขึ้นนะให้ความสงบมันมีมากขึ้นให้ความตั้งของใจมันมากขึ้นนะกำลังกายกำลังใจกำลังสังขารสุขภาพให้มีสิ่งที่ดีนะเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าหาความสุขความสงบนะให้แรงปรารถนาความดีนะสิ่งที่เราได้ทำให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นกุศลให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีความสุขความเจริญนะคุณงามความดีบุญกุศลใดที่สร้างมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคำสอนในสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญคิดนึกถึงนะสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบโดยธรรมไม่ผิดต่อธรรมคำสอนก็ให้เกิดเป็นมรรคเป็นกุศลเป็นบุญน้นนำให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญก็ถึงความพ้นทุกข์ในกันทุกท่านทุกคนเทอญ